วันนี้ครับผมอยากจะขออนุญาตครับเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งครับในวัย27ปีเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบครับที่ทำให้เขานั้นถูกแบนตลอดชีวิตจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคสมัยนั้นนะฮะสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ผ่านมา8ปีก็ยังคงเป็นตาบ่าเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในใจของผู้ชายคนนี้ฮะนั่นก็คือสุขสันต์โชติสาสุขนั่นเองครับอดีตนักเตะของปราจีนบุรียูไนเต็ดครับมินสแตนสตอรี่ส์บียอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเสกสวัสดีครับกลับมาติดตามรายการ Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Mainstand Thailand ครับกับผมจอนขจรยศโชคธนเสศเช่นเคยฮะวันนี้ผมขออนุญาตจริงๆฮะที่จะนำบทเรียนชีวิตของสุขสันต์โชติสาสุขเนี่ยมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าทุกท่านน่าจะทราบดีครับมันเพิ่งมีเหตุการณ์อารมณ์ชั่ววูบในสนามฟุตบอลหมาดๆเลยฮะนั่นก็คือศอกของอิสระเรศน้อยใจบุญครับที่ทำการฟันศอกใส่สุภสันต์เรืองพันนิมิตครับในศึกฟุตบอลมังกรฟ้าไทยลีก3คู่ระหว่างบางกอก FC ที่ไปเยือนมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มันกระพือมากๆครับในโลกโซเชียลดังไกลไปถึงต่างแดนโดนด่าโดนว่าและสุดท้ายครับนอกจากโดนประณามในโลกโซเชียลแล้วผู้กระทำความผิดก็คืออิสระเรศเนี่ยยังโดนแบนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไป3ปีฮะนี่คือเคสล่าสุดแต่วันนี้ฮะผมจะขอย้อนกลับไปที่เคสแรกเคสการทำร้ายร่างกายครั้งแรกจนทำให้ต้องโดนแบนตลอดชีวิตของสุขสันต์โชติและวันนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างกับอารมณ์ชั่ววูบวันนั้นไปติดตามกันเลยฮะก่อนอื่นครับเราให้สุขสันต์โชติเนี่ยเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็กครับซึ่งเขาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กครับโดยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยแยกทางกันในวัยเด็กครับย้อนกลับไปหลังจากที่คุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันสุขสันต์โชติหรือว่าคุณโอนะก็ถูกส่งไปที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็กจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขาเกิดและเติบโตที่จังหวัดนั้นซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดรับเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวฮะแล้วก็เป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนตลอดจนเด็กที่มีอาการพิการซ้ำซ้อนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าโอสุขสันต์โชติสาสุขนั่นเองนั่นก็ทำให้เจ้าโอเนี่ยได้รู้จักฟุตบอลเป็นครั้งแรกหลังจากที่ดูฟุตบอลผ่านเคเบิลทีวีในสมัยแล้วก็มีไอดอลนักเตะคนแรกในชีวิตเลยก็คือไมเคิลโอเว่นครับอดีตกองหน้าของทีมชาติอังกฤษแต่ว่าการเริ่มเล่นฟุตบอลในโรงเรียนที่มีเด็กที่ขาดความอบอุ่นที่มีบางคนอาจจะมีความรุนแรงเขาบอกว่าเขาเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนแห่งนี้ในสมัยเด็กเนี่ยมักจะโดนเอาเปรียบบางทีไปเล่นกับรุ่นพี่โตๆก็ไปโดนเขาเตะบ้างพอไปเตะเขาก็โดนต่อยก็มีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าโอฮะสุขสันต์โชติในสมัยเด็กแต่หลังจากนั้นครับเจ้าโอก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆขอแค่เพียงได้เตะฟุตบอลตั้งแต่ชั้นประถมพอมาม.4ครับเขาก็เริ่มจริงจังมากขึ้นกับการเล่นฟุตบอลหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยได้รู้จักกับคุณครูครูท่านนี้ฮะชื่นชอบฟุตบอลแล้วก็ขออนุญาตมาสอนเด็กๆให้เล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีนอกจากจะสอนให้เล่นฟุตบอลในสนามสอนในเรื่องกติกาแล้วยังพยายามส่งแข่งด้วยซึ่งเจ้าโอก็เป็นหนึ่งในทีมโรงเรียนแห่งนี้ในการถูกส่งแข่งฟุตบอลเดินสายซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองครับในช่วงม.ปลายถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ที่สุดครั้งหนึ่งของเจ้าโอเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็กลับมารับตัวแล้วก็ไปเลี้ยงฮะโดยคุณแม่ของเจ้าโอเนี่ยทำอาชีพขายกล้วยปิ้งครับชีวิตของเขาเริ่มแฮปปี้ฮะมีคุณแม่ที่ดูแลเขาเขาดูแลคุณแม่แล้วก็มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวไม่ต้องไปอยู่ในโรงเรียนโดยที่ตัวเองนั้นไม่มีเหมือนไม่มีคนที่จะมาดูแลเขาแล้วก็รวมไปถึงเขามีความรักกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือฟุตบอลฮะหลังจากนั้นในส่วนของฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยมีการรวมลีกเกิดขึ้นครับรวมระหว่าง Provincial League กับศึกฟุตบอลไทยแลนด์ลีกครับมีการรวมลีกเกิดขึ้นซึ่ง
โอเองเนี่ยก็มองไปที่อนาคตของตัวเองครับแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะให้ตัวเองนั้นเข้าไปอยู่ในสาระบบของฟุตบอลอาชีพเขามองว่าอนาคตเนี่ยหลังจากรวมลีกกันเสร็จแล้วเนี่ยฟุตบอลไทยจะเติบโตมากขึ้นและก็เป็นฟุตบอลอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งเขาคิดไม่ผิดครับเพราะปัจจุบันนั้นฟุตบอลไทยก็เดินมาสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่าสมัยก่อนจริงๆซึ่งสมัยนั้นครับเจ้าโอก็ได้เห็นว่าฟุตบอลเนี่ยหูมีหลายแบบเลยฮะทีมฟุตบอลที่มาจากพื้นฐานของราชการทีมของกองทัพทีมของตำรวจทีมฟุตบอลที่มาจากบริษัทเอกชนนี่ก็จ่ายเงินเดือนตรงจ่ายเงินเดือนดีทีมฟุตบอลที่เป็นของจังหวัดครับดูแลโดยจังหวัดในสมัยนั้นเงินเดือนก็ดีเงินเดือนก็ตรงมีการบูมลีกที่เยอะแยะมากมายมีการเล็งเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าลีกนั้นมีกระแสมากขึ้นบูมมากขึ้นฮะแล้วก็บางสโมสรเนี่ยก็มีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบ้างเป็นมหาวิทยาลัยบ้างแล้วก็จ่ายเงินเดือนดีจ่ายเงินเดือนตรงแล้วก็มีโอกาสที่พอเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วก็ได้บรรจุเข้าไปทำงานเป็นหนึ่งในบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าราชการหรือว่าหน่วยงานมหาวิทยาลัยเองก็ตามหลังจากนั้นครับเจ้าโอก็เริ่มที่จะล่อนจดหมายครับไปตามสโมสรต่างๆที่ผุดขึ้นมาแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็เยอะมากๆในช่วงเวลานั้นโดยเขาร่อนจดหมายครับขอฝึกซ้อมกับสโมสรแบบเป็น10สโมสรเลยฮะแต่แทบไม่ถูกเรียกตัวเลยฮะในช่วงแรกๆมีสโมสร BC เทโลศาสนะหรือว่าโปลิสเทโล FC ในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกตัวเขาเข้าไปฝึกซ้อมแต่ว่าก็ไม่ได้เซ็นสัญญาซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขาตัดสินใจไปเรียนต่อชั้นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแต่ก็ยังพยายามที่จะหาทีมสโมสรเล่นให้ได้แล้วก็พยายามฝึกซ้อมฟุตบอลด้วยตัวเองเผื่อว่าวันหนึ่งความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพจะเข้ามาหาตัวเขาอย่างที่เขาใฝ่ฝันหลังจากนั้นครับสุขสันต์โชติก็ขอไปซ้อมกับหลายสโมสรครับหลังจาก BC เทโรศาสนะหรือว่าโปลิสเทโร FC ในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีสโมสรโรงเรียนจ่าอากาศสโมสรทำรงไทยแล้วก็มีเมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะฮะในช่วงปี2008เป็นช่วงเวลาที่กิเลนพยองเนี่ยอยู่ในดิวิชั่น1ฮะและปีนั้นกิเลนพยองเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์ดิวิชั่น2มาหมาดๆแล้วก็คว้าแชมป์ดิวิชั่น1ในปีนั้นด้วยแต่แค่ได้ไปซ้อมครับแต่ว่าไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้เป็นนักเตะของกิเลนพยองแต่อย่างใดในช่วงเวลาเดียวกันก็เรียนหนังสือไปด้วยพยายามหาทีมไปด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลเดินสายไปด้วยจนกระทั่งฮะจากปี2008จนถึงปี2012 4ปีเต็มๆครับความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของสุขสันต์โชติสาสุขก็เกิดขึ้นจริงอะในปี2012เนี่ยเขาไปคัดตัวกับสโมสรปทุมธานี FC ในระดับดิวิชั่น2แล้วก็ได้เซ็นสัญญาฮะซึ่งหลังจากที่ได้เซ็นสัญญากับปทุมธานี FC แล้วเนี่ยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับเลยนะฮะมีทั้งเงินเดือนมีทั้งเบี้ยเลี้ยงซ้อมมีทั้งเบี้ยเลี้ยงชนะมีโบนัสชนะโบนัสยิงได้เป็นนักเตะอาชีพอย่างที่เขาใฝ่ฝันไว้เลยแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอเคมากๆนอกจากนั้นเขายังรู้สึกว่าเขาเดินทางมาไกลมากๆซึ่งหลังจากนั้นครับเขาก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ในช่วงที่เรียนปริญญาตรีนั้นเขาก็มีเพื่อนที่เล่นอยู่สโมสรแห่งหนึ่งนั่นก็คือสโมสรปราจีนบุรียูไนเต็ดก็ชวนเขาไปคัดตัวฮะเขาก็ไม่รีรอที่จะเก็บกระเป๋าไปคัดตัวเพราะเขามองว่าสโมสรแห่งนี้ปราจีนบุรียูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นไปสู่ลีกรองแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายไปเป็นสโมสรใหญ่ได้หลังจากนั้นครับเขาก็ได้มาคัดตัวกับเสือดำบุรพาปราจีนบุรียูไนเต็ดแล้วก็คัดติดได้ร่วมทีมเสือดำบุรพาในปี2013ย้ายมาอยู่ทีมปราจีนบุรียูไนเต็ดเนี่ยในช่วงเวลาปี2013เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่การเงินดีกว่าเดิมอีกเงินเดือนออกตรงการดูแลเอาใจใส่ของสโมสรยอดเยี่ยมมากๆซึ่งตัวเขาเองก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะอยู่ที่นี่ในระยะยาวเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเทียบกับบริษัทแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงนั่นเองฮะและในระหว่างที่ตัวเขานั้นเล่นอยู่กับสโมสรแห่งนี้ครับเขามีทั้งความทะเยอทะยานมีความสามารถเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาและปีนั้นครับปีที่สุขสันต์โชติเนี่ยย้ายไปอยู่ปราจีนบุรียูไนเต็ดเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาจบอันดับที่5ของตารางฮะก่อนที่ปีต่อมาจะก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่แย่งโควต้า2ที่นั่งแรกเข้าไปสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จฮะซึ่งปราจีนบุรียูไนเต็ดเองก็หมายมั่นปั้นมือฮะว่าจะเป็น1ในทีมที่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกรองได้โดยมีสุขสันต์โชติเนี่ยเป็น
1ในนักเตะคนสำคัญนะแต่แล้ววันนึงครับในวันที่16สิงหาคมปี2014ฮะในวันที่ปราจีนบุรียูไนเต็ดเนี่ยบุกมาเยือนนครนายก FC 1ในทีมคู่ปรับสำคัญเลยฮะเป็นแมตช์ที่ดุเดือดมากๆนอกจากจะเป็นแมตช์ที่สโมสรทั้ง2สโมสรนี่ใกล้กันแล้วนะยังเป็นแมตช์ที่ทั้ง2สโมสรเนี่ยมีลุ้นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนั่นก็ทำให้มีแฟนบอลเข้ามาดูค่อนข้างเยอะครับมีการบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยตอนที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์กันสุดๆเลยฮะแล้วก็ต่างคนต่างมองกันน่ะแทบจะห้ำหั่นกันตั้งแต่ในห้องน้ำเลยฮะแล้วพอไปอยู่ในสนามเนี่ยก็ซัดกันนัวเลยฮะในเรื่องของฟุตบอลก็ซัดกันสนุกสนานเลยฮะโดยนาที74ครับนักเตะต่างชาติของปราจีนบุรียูไนเต็ดเนี่ยอิเคชุกวูม็อกเว่ฮะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามตอนนั้นปราจีนบุรีเนี่ยนำอยู่2-1ฮะซึ่งจังหวะที่จะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเนี่ยม็อกเว่เนี่ยเดินช้าฮะพยายามที่จะถ่วงเวลาพูดตรงๆเลยพยายามที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับซึ่งในจังหวะนั้นเองครับนักเตะของนครนายกก็ไม่พอใจฮะโดยอิสริยะมารมเนี่ยซึ่งเป็นแข้งดาวรุ่งของนครนายกก็เข้ามาผลักดันฮะเพื่อที่จะได้เล่นต่อให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกเป็น10นาทีเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะพลิกมาเพราะตอนนั้นตามหลังแค่1-2เท่านั้นและจังหวะที่ทุกคนกำลังชุลมุนชุลเกกันอยู่นั้นกลายเป็นว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นครับเมื่อสุขสันโชติสาสุขฮะวิ่งเข้ามาแล้วก็กระโดดถีบเข้าไปที่ศีรษะของอิสริยะมารมอย่างจังเลยฮะซึ่งตอนนั้นน่ะไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นนะเป็นอารมณ์ชั่ววูบซึ่งตัวเขาเองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็คงไม่กล้าทำซึ่งหลังจากนั้นครับสุขสันโชติหรือว่าเจ้าโอเนี่ยก็โพสต์รับผิดทุกอย่างครับขอโทษหมดเลยครับแล้วก็เริ่มมีสติแล้วก็ไปขอโทษน้องคู่กรณีขอโทษทั้งสองสโมสรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางอย่างมันสายเกินไปครับเจตนาทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพอย่างจังๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในสนามฟุตบอลและมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วฮะซึ่งหลังจากนั้นครับสุขสันต์โชติถูกสื่อต่างๆครับเรียกว่าแข้งถอยโดดถีบหน้าบ้างแข้งเฉาปราจีนบ้างแข่งนักเลงแข่งอันธพาลโอ้โหแล้วคำหยาบคายในคอมเมนต์เนี่ยโดนยับเลยครับในโลกโซเชียลสิ่งที่เขาได้รับต่อมาหลังจากนั้นครับนั่นก็คือการโดนโทษจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นซึ่งโทษจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยผมอยากพูดแบบละเอียดเลยแล้วกันนะฮะโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอนนั้นฮะตัดสินโทษแบนตลอดชีวิตครับสุขสันต์โชติสาสุขผู้เล่นสำรองของปราจีนบุรียูไนเต็ดเนี่ยได้ออกจากเขตเทคนิคฮะแล้วมีเจตนากระโดดถีบไปที่ศีรษะของผู้เล่นทีมนครนายกครับซึ่งผิดระเบียบข้อ 1.4.2 โดนแบน6นัดปรับเงินอีก 30,000 บาทแต่คณะกรรมการครับได้มีมติสรุปผลการพิจารณาร่วมกันคือนอกจากแบน6นัดเนี่ยมันไม่พอฮะมีมติร่วมกันว่าการกระทำของสุขสันต์โชติเนี่ยมีการเจตนาทำร้ายผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอย่างรุนแรงจึงขอพิจารณาว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและทำลายภาพลักษณ์ของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพจึงมีโทษสูงสุดตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นก็คือการห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันหรือกิจกรรมการแข่งขันต่างๆที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดการแข่งขันขึ้นตลอดชีวิตและปรับเงินสูงสุด 50,000 บาทฮะนี่คือเคสที่หนักมากๆครั้งหนึ่งที่เคยมีมาของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะขอเล่าในพาร์ทหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหลังจากการตัดสินโทษเกิดขึ้นแล้วฮะนับตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้8ปีต่อมาฮะสุขสันต์โชติสาสุขเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฮะโดยในวันนั้นครับหลังจากที่เกิดเรื่องหลังจากที่ถูกแบนเขาก็ไม่สามารถที่จะลงสนามแล้วก็ไม่สามารถที่จะยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลได้อีกตลอดทั้งชีวิตสิ่งแรกครับที่เขาถูกพรากไปก็คือความสำเร็จของสโมสรในปีนั้นครับสโมสรปราจีนบุรียูไนเต็ดเนี่ยแซงคว้าแชมป์โซนภาคกลางและภาคตะวันออกในศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ได้สำเร็จฮะแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่การเพลย์ออฟรอบสุดท้ายในการไปดิวิชั่น1ได้ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ความสุขในการเป็นแชมป์ในรอบโซนเนี่ยสุขสันต์โชติไม่มีโอกาสที่จะได้ไปร้องเล่นเต้นระบำซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเองครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากทุกอย่างที่เคยตั้งใจมาทั้งชีวิตกลับกลายเป็นว่าอารมณ์ชั่ววูบแค่แป๊บเดียวสุดท้ายแล้วโดนแบนทั้งชีวิตฮะเสียใจอย่างไรก็ย้อนกลับไป
ไปแก้ไขไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้นครับพยายามอุทธรณ์ครับพยายามลดโทษของตัวเองแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดพวกเขาก็ยังยืนโทษของสุขสันต์โชติเหมือนเดิมโอเคฉันก็ออกมาจากวงการนี้แล้วก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านครับที่กาญจนบุรีไปทำอะคาเดมี่ของเด็กครับเป็นครูสอนนักเรียนที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมือที่เด็กที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เขาเคยเรียนมาหลังจากนั้นครับก็ตัดสินใจไปสอนฟุตบอลเด็กแบบฟรีๆในแหล่งชุมชนต่างๆในบ้านเกิดด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาทำไปด้วยความสุขฮะเพราะเขายังอยากอยู่กับฟุตบอลเพียงแต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่กับฟุตบอลภายใต้การจัดการแข่งขันใดๆที่เกิดขึ้นจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้อีกแล้วครับจนกระทั่งในปี2016ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฮะโดยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนายกสมาคมเปลี่ยนจากคุณวรวีมกุฎีฮะมาเป็นพลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธ์ม่วงอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนก็สามารถที่จะกลับมาทบทวนได้หนึ่งในเรื่องที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกลับมาคิดทบทวนใหม่นั่นก็คือเรื่องแบนตลอดชีวิตของสุขสันต์โชติสาสุขฮะแล้วก็ปลดโทษแบนในปี2016ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเขาโดนแบนจากกีฬาฟุตบอลจริงๆไปเพียงแค่2ปีเท่านั้นเขากลับมาเซ็นสัญญากับทีมปลวกแดงระยองยูไนเต็ดครับในปี2016ก่อนที่จะกลับไปร่วมทัพทีมเดิมครับปราจีนบุรียูไนเต็ดในปี2017โดยการกลับมาคราวนี้เนี่ยในปี2017เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมฮะเมื่อก่อนเขามีชื่อเสียงแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียฮะผู้คนมองเขาไม่ใช่ดาวรุ่งแต่เป็นดาวร่วงเวลาได้บอลก็โดนโหฟุตบอลอาชีพไม่ใช่ความสุขของเขาอีกแล้วนั่นก็ทำให้สุขสันต์โชติเนี่ยตัดสินใจหันหลังให้กับวงการฟุตบอลอย่างจริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งฮะและสุดท้ายเขาก็ได้ไปทำงานที่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักซ์ครับที่จังหวัดระยองโดยที่นี่แหละฮะเขาก็ได้กลับมามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านอกจากจะได้ทำงานเงินเดือนออกตรงแล้วเนี่ยแม้จะเป็นเพียงพนักงานโรงงานก็ตามแต่โรงงานแห่งนี้ก็มีทีมฟุตบอลเล็กๆครับเป็นทีมฟุตบอลของโรงงานเขาก็ได้เป็นนักเตะของทีมโรงงานนี้ฮะแล้วก็ได้ไปแข่งขันรายการต่างๆแล้วก็มีความสุขในระดับนึงครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างน้อยก็ยังได้เล่นฟุตบอลและหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเลิกเล่นอย่างถาวรเมื่อไม่นานมานี้ฮะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาดซึ่งหลังจากที่เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้แล้วจากอาการบาดเจ็บปัจจุบันครับเขาก็ยังคลุกคลีอยู่กับวงการฟุตบอลในระดับนึงฮะโดยเจ้าโอเนี่ยผันตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมสโมสรท่าม่วง FC ในศึกฟุตบอลระดับ Thailand Amateur League หรือว่าฟุตบอลลีกสมัครเล่นพร้อมกับเปิดกิจการส่วนตัวครับรับสกรีนเสื้อผ้าพิมพ์ลายเฟกไวนิลแล้วก็ออกแบบสติกเกอร์ผ่านทางเพจ CO Sport ที่พร้อมที่จะรับลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปใครอยากไปทำออกแบบสติกเกอร์ไวนิลเฟรกพิมพ์ลายรับทำเสื้อผ้ากีฬาต่างๆเนี่ยติดต่อไปได้ครับเพจ CO Sport ซึ่งคำถามสุดท้ายครับที่เราถามเขาในวันนั้นสุขสันต์โชติสาสุขนักเตะคนแรกของประเทศไทยที่ถูกแบนตลอดทั้งชีวิตจากการทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมอาชีพในสนามฟุตบอลคำถามสุดท้ายเราถามเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนั้นและอยากจะบอกอะไรกับสังคมหลังจากผ่านมา8ปีเต็มสิ่งที่สุขสันต์โชติอยากจะฝากบอกเขาบอกว่าเขาอยากฝากบอกนักฟุตบอลรุ่นน้องทุกคนให้มองฟุตบอลเป็นเกมกีฬามีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็การกระทบกระทั่งมีหนักมีเบาเนี่ยเป็นเรื่องปกติการกระทำทุกอย่างมีผลกระทบหมดถ้าเราเป็นนักกีฬาที่ดีก็จะทำให้คนรอบข้างชื่นชมแต่ถ้าเราเป็นนักกีฬาที่ไม่ดีคนรอบข้างก็จะไม่ได้รักเราสุขสันต์โชติได้บอกเพิ่มเติมมาว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่วินาที2วินาทีเท่านั้นแต่อาจจะทำร้ายคุณทั้งชีวิตหรือทำร้ายอนาคตการเป็นนักฟุตบอลที่ดีของคุณเลยก็ได้อย่าทิ้งมันไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบอันนี้คือสิ่งที่สุขสันต์โชติสาสุขมองเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยทำเมื่อ8ปีที่แล้วไม่มีใครอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ว่ามันเจ็บว่ามันช้ำว่ามันแย่แค่ไหนนอกจากคนที่ทำด้วยตัวของเขาเองนี่คือเรื่องราวที่เป็นบทเรียนให้กับทุกคนเนี่ยสุขสันต์โชติสาสุขต้องขอขอบคุณเจ้าโอด้วยนะฮะสุขสันต์โชติสาสุขที่อนุญาตให้เราเนี่ยนำเรื่องราวของเขาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังฮะกลับมาติดตามรายการดีๆฮะ
Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในทุกสัปดาห์ทาง YouTube ของ Main Stand Thailand ครับและวันนี้ผมจอนกระจรยศโชคธนเศษต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ